นักเรียนชั่วเขาก็เอากระดาษไปแล้วก็เขียนสูตรหรอแดงคือม้าก็รู้เรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยเรื่องราวใหญ่โตยกพวกแต่ละห้องอะตีกันมึงมาเลยมึงมาตรงนี้เลยทีละคนเลยถ้าเกิดเดินสวนกันอะเราสามารถต่อยกันได้แม่งมีถึงขั้นมีคนมีมีดหุ้ยจริงเหรอน่ากลัวมากมาเล่นภาษาพี่น้องป.4ด้วยกันกับสติ๊กเกอร์ไลน์พี่น้องป.4เข้าไลน์แล้วเสิร์ชพี่น้องป.4ภาษาอังกฤษได้เลยมาใช้กันเยอะๆนะพี่น้องป.4สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข้าวตามาเลยมาเลยเล่าเข้าตัดในวันนี้เล่าประสบการณ์ว่าเรากินเจเป็นยังไงกันบ้างปฏิบัติธรรมเราทำอะไรบ้างอันนี้สนับสนุนโดยไฮเตอร์สองเผื่อไฮเตอร์เข้าแล้วคุณจะได้ประมาณอย่างนี้ปากก็ขาวเสื้อก็ขาวโต๊ะขาวอะไรดีวันนี้เล่าเข้าตัดจะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรติดตามชมเป็นคนชอบเปิดก็ชอบมีเรื่องเปิดเอาเล่าเลยเนี่ยวันนี้หัวข้อของเล่าเข้าตานั่นก็คืออะไรจะใช้คำไหนคือจากครั้งที่แล้วเราเล่าเรื่องครูรักครูร้ายแล้วมันก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้เล่าเรื่องเป็นแบบวีรกรรมสมัยไม่ใช่เขาให้เล่าครูรักครูร้ายแต่เราไปเล่าวีรกรรมตอนเราเป็นอย่างนั้นเขาให้เขาขอมาแต่ว่าวีรกรรมตอนเด็กนะวันนี้เล่าวีรกรรมนักเรียนชั่วตลอดกันที่ไก่เหมือนเดิมใครมีเรื่องชั่วก็ยกมือขึ้นมาคราวนี้แต่คราวนี้ไม่ต้องพูดว่าดีแล้วเพราะมันมีแต่ชั่วอย่างเดียวก็มาใครเคยทำอะไรที่เป็นวีรกรรมสมัยเรียนก็ยกมือแล้วเล่าขึ้นมาได้เลยชกครูเพราะมันชกหน้าครูโรงเรียนก็เป็นจมะราชานุสรในยุคนั้นน่ะจะไม่ถูกกับโรงเรียนราชวินิตบางเขนแล้วไม่ถูกทุกวันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนอยู่กับมึงนี่แหละทำไมมันถึงไม่ถูกกันเลยก็ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลคือสองโรงเรียนเนี้ยเดินเดมองงามวงวานเหมือนกันจริงๆมันก็จะมีโรงเรียนอื่นด้วยแต่ว่ายุคก้อนเนี่ยสองโรงเรียนเนี่ยไม่ถูกกันที่สุดเลยไม่ถูกกันถึงขั้นว่าเวลาใส่ชุดพละมันจะมีตาอยู่บนอกใช่ไหมโรงเรียนก้อก็จะมีตาโรงเรียนราชวินิตก็จะมีตาอยู่บนอกเหมือนกันถ้าเกิดเดินสวนกันอ่ะเราสามารถต่อยกันได้เพื่อใครชนะก็จะได้ดึงโลโก้ออกจากเสื้อมันดึงง่ายหรอไม่รู้เคยดึงไหมไม่เคยแต่มันไม่ใช่พระเกี้ยวนะมันคือกระเป๋าเสื้อเลยนะจริงเหรอเสื้อไปเลยก็ไปเย็บซ้อนกันไว้สิช่วงที่ตีกันหนักๆก็คือช่วงที่มีข่าวรายวันเลยว่าแบบวันนี้ห้องนี้มันไปเดินห้างแล้วมันโดนทำอย่างนี้อ้าวเนี่ยก็ตีกันไปตีกันมาจนมีวันนึงพวกเพื่อนๆก็น่าจะม.3รวมกันนัดกันว่าเลิกเรียนพวกเรารวมใจปกติพวกก็มี12ห้องใช่ป่ะและ12ห้องก็จะตีกันเองตลอดเหมือนในอีกาเลยก็จะตีกันเองตลอดแต่พอโพสเซนมาว่ะพวกเราต้องรวมจุนจิต้องไปก็เลิกเรียนปุ๊บก็รวมกันที่ป้ายรถเมล์ตอนนั้นก็จะกลับบ้านพอดีแล้วพวกเพื่อนๆก็ทั้งหมดก็เป็นหนึ่งในคนที่นัดก็นั่งอยู่ตรงป้ายรถเมล์ทั้งระดับชั้นมาที่รถเมล์แล้วพวกเราจะนั่งสาย24คนเยอะมากก็ไปด้วยตอนนั้นก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยขบวนมาแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วรถ24มาทุกคนกลัวคือแม่งมีถึงขั้นมีคนมีมีดอุ้ยจริงเหรอน่ากลัวมากเอามีดมาแต่ว่าเขามากับรถเข็นนะปังเลยมาแต่มันก็แบบโรงเรียนมันมึนๆอ่ะเอามีดมาแล้วไม่เอาด้ามมีดมาเอามาแต่ใบมีดคืออย่างเงี้ยเดือดกันหาเลื่อนไหลนายวันนี้แหละที่เรานั่งอยู่ตรงป้ายรถเมย์ก็เห็นโอ้โหเดินมาเต็มเลยเอาเว้ยพวกเราก็นั่งรอรถเมย์มารถเมย์จอดปุ๊บกูกันขึ้นไปโฟกิ้งรถออกปุ๊บก็นั่งอยู่ดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถเมย์หนูความตายแล้วมีข่าวไหมอะไรนะมีข่าวไว้คันนี้เดี๋ยวลองฟังดูแล้วลองคิดว่าจะมีข่าวไว้นะโรงเรียนก็มันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะนี่ถนนใช่ป่ะเอ๊ะ
ต่างแนวต่างเป็นอย่างนี้แล้วก็ป้ายรถเมย์อยู่นี่แล้วก็เป็นถนนถนนอย่างนี้ใช่ป่ะเออรถเมย์ก็วิ่งออกไปรับเสร็จปุ๊บก็วิ่งออกไปแล้วก็เลี้ยวออกไปปุ๊บไปตอนนั้นน่ะมันเป็นสงครามใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยมันเต็มรถเมย์มันร้อนกว่าคนคนที่มีจิตใจรักในสถาบันเลี้ยวออกไปใช่ป่ะโรงเรียนเนี่ยนี่โรงเรียนเนี่ยเลี้ยวไปตรงนี้ร้อยกว่าคนกูขึ้นมาตรงนี้กูเกษมมั้งรู้สึกที่กูเกษมมั้งลงไปโดนกูจับเดินคุยจับคนลงไหมลงมาหมดเลยแล้วกอก็เห็นนะเห็นแล้วครัวเรียไม่มีไม่โรงเรียนห่างกันประมาณแบบ10กว่าโลของก็ยังไม่เขายังไม่เห็นแม่รถเมล์นี่ต้องนั่งไปประมาณ40นาทีกว่าจะเจอลงไปเหี้ยมาลงไปลงก็แต่ว่ากอเขายังอยู่หน้าเดิมหอหน้าโรงเรียนอันนี้เป็นก็เป็นเรื่องที่กอก็สมัยก่อนกอก็เลือกนักเลงคนหนึ่งนั้นก็แชร์กันน้องๆแล้วกันว่าเรื่องนั้นนักเลงตัวจริงมันเป็นยังไงจริงๆแล้วครูอลีของเบนจามาคือครูเกษมไม่ได้เป็นนักเรียนนักเรียนอย่างนี้กันก็ว่าโอเคจบกันบอยก็มีเรื่องอย่างนี้เหมือนกันคือมปลายห้องวิทย์1กับวิทย์2อ่ะคือมันเป็นห้องที่แบบว่าอยู่ติดกันตลอดแล้วก็เด็กในห้องเรียนมันจะแลกกันตลอดแบบขึ้นช่วงชั้นนึงใครที่คะแนนน้อยใครที่คะแนนดีก็จะแลกกันมันเลยกลายเป็นว่าทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วก็สนิทกันมากเลยมันจะมีกิจกรรมนึงที่ทำมาตั้งแต่ตอนม .4 จนถึงม .6 เลยคือการแบบยกพวกแต่ละห้องอ่ะตีกันแต่เป็นการตีกันที่แบบว่าเออนั่นดิแต่ว่าเดี๋ยวเป็นการที่ตีกันแบบว่าวิ่งเปิดประตูเข้ามาได้ก็เฮ้แล้วก็วิ่งเข้าไปแต่เสียงมันจะดังเว้ยแล้วแม่งมันจะโคตรตลกอ่ะมันขำมากมันไม่ได้ตีกันจริงนะมันจะเห็นแล้วว่ามีแบบหัวหน้าแกนำห้อง3มาใส่หมวกกันน็อกมาถือไม้อันยาวๆมาวุ้ยเปิดตัวเข้ามาแล้วเสียงมันจะดังเว้ยแล้วก็แม่งมีอยู่ครั้งนึงคือแบบจากที่แบบว่ากลุ่มเล็กๆที่แบบเล่นกัน10คนมันก็กลายเป็น20คนมาเป็น30คนกลายเป็นแบบทั้งห้องอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยกกันไปยกกันมาแล้วมีอยู่ครั้งนึงแม่งห้อง3มันมาเนี่ยไอตัวหัวหน้ามันเนี่ยใส่หมวกนี่มาถือไม้มาเฮ้วิ่งเข้ามาในห้องแล้วก็ตีกันมั่วเต็มห้องเนี่ยคือครูเพิ่งออกไปแล้วมันก็เข้ามาเลยแต่ว่าครูออกมาเขาก็มอปลายเลี้ยงมอห้าเลี้ยงพอมันเข้ามาโอ้ทุกคนตีกันในห้องหมดเลยนะตีกันผ่านไปประมาณแบบ3นาทีเซอร์ยักษ์เดินมาเปิดประตูใครยืนอยู่บ้างทุกคนก็ยืนแม่งนิ่งกันหมดเลยมึงมาตรงนี้เลยทีละคนเลยให้ทำท่านี้เว้ยแล้วก็ตีทีละคนรู้ทีกันเล่นๆแต่ว่ามันแบบมึงยกพวกเข้ามาแล้วเสียงดังเจอยักษ์นี่มันเป็นครูเงินครูเอาเป็นครูแน่ก็จบแต่โอเคนี่คือกับปอยแล้วปอยโดนตีไหมโดนปอยก็ยืนอยู่น้ำพายตอนนั้นม.ต้นที่โรงเรียนธิดาเนี่ยวิชาสังคมมันจะมีครูคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อคุณครูคนเนี้ยขึ้นชื่อเลยว่าที่วาดวงกลมเป็นคนที่วาดวงกลมได้กลมมากคือเขาทำได้แล้วเขากลมป๊อกครั้งเดียวแล้วเหมือนเขาพราวในสิ่งนี้ทุกครั้งก่อนจะเรียนต้องวาดวงกลมแล้วก็เขาก็ขึ้นชื่ออีกเรื่องนึงว่าเขาค่อนข้างดุแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีการสอนต้องจดตามไม่ทันตอนนั้นเป็นช่วงปลายเทอมแล้วมันก็มีการสอบเก็บคะแนนสอบซ่อมด้วยน้องปลายก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องสอบซ่อมแล้วสอบซ่อมของมอต้นน่ะมันสอบซ่อมทีนึงไม่สอบซ่อมกันแบบ40คนอย่างเงี้ยในห้องมี50คนเนี่ยว่ามันก็จะสอบกันทั้งห้องแล้วน้องไปก็พอทำได้แล้วมันมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะทำไม่ได้มันก็เป็นโต๊ะอย่างเงี้ยน้องไปนั่งตรงนี้อ่ะน้องไปนั่งตรงเจ๊ปาแล้วก็เพื่อนคนนั้นนั่งตรงประมาณปอยแล้วน้องไปกําลังจะเอาข้อสอบไปส่งแล้วเพื่อนน้องไปก็สะกิดแบบทำไม่ได้อย่างเงี้ยคุณครูนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วน้องไปก็เลยนั่งลงไปแบบนั่งลงไปอ่ะนั่งยองกับพื้นอ่ะแล้วก็บอกคำตอบเพื่อนแล้วอยู่ดีน้องก็บอกอยู่ดีน้องก็เงียบเงียบสงัดอะแบบเงียบมากน้องก็หยุดน้องก็เงียบทำไมทุกคนเงียบมาแล้วทุกคนก็หันมาทางน้องไปว่ามองกูทำไมอะแล้วครูก็เรียกกูมาพรน้องก็ยืนขึ้นเขาก็แบบว่าทำอะไรหรอน้องก็ให้เพื่อนรอแต่เขาแบบเขาน่าก
ลัวเว้ยทรงเขาแบบเหมือนแบบคุณหญิงสอสออย่างนั้นน่ะแล้วแบบพอเขาดุอ่ะมันน่ากลัวแล้วพอเสร็จเขาก็ถามว่าเมื่อกี้ทำอะไรทำข้อสอบเขาก็เอากระดาษไปแล้วก็เขียนสูตรหรอจบเทอมไม่เก่ง3เฮ้ยใช่แล้วเศร้ามั้ยตอนนั้นเศร้าเขาดุมากเลยมันก็แบบแล้วพอเห็นว่าได้สูตรแล้วแบบกลับบ้านแล้วบอกมาบอกไม่บอกเลยข้อ3แล้วนี่ของเจ๊มีคล้ายๆอย่างงี้แต่มีหลายเรื่องมากของเจ๊คล้ายๆของจิ๋วเหมือนตอนนั้นน่ะเจ๊จำได้ว่าเจ๊เลขที่51เพื่อนเจ๊ที่สนิทกันสีกายเป็น AKA นะเขาเรียนเก่งมากแล้วเขาก็นั่งหน้าเจ๊แล้วตอนนั้นน่ะป.3ที่จำได้สอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วเราไม่ได้เลยภาษาอังกฤษเนี่ยย่ำแย่สีกายเขาสนิทเขาก็ให้ลอกเขาก็ส่งเป็นเหมือนโพยเล็กๆมาให้ทุกข้อเลยเจ๊ก็นั่งลอกเพื่อนเจ๊อีกคนนึงอยู่ข้างหลังเห็นโพยเอาไปให้ครูแล้วครูคนนั้นน่ะเป็นครูที่แบบโหดมากให้ครูประนอมเขาก็แบบหยุดการสอบครั้งนั้นเลยแล้วเขาก็ให้เจ๊ศูนย์ให้ปาดำศูนย์แล้วครั้งนั้นน่ะทำให้เจ๊สอบป.3ป.3ทั้งห้องมีประมาณ56คนน่ะเจ๊ได้ที่ประมาณ53คำถามคือไอ้3คนที่เหลือไปทำอะไรมาไปทำอะไรต่อให้ขนาดนี้มึงยังไปข้างหลังได้ยังไงแบบจำได้ว่าได้53ได้ 50% น่ะแบบปกติเมื่อก่อนมันจะเกรดมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมได้ 80% 100% 51% ตอนป.3แล้วแบบหุยมันชีวิตเด็กคนนึงมันเฟลมากเลยเว้ยศูนย์ตอนป.3แล้วคือม้าก็รู้เรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยเรื่องราวใหญ่โตอะไรเงี้ยม้าเขาก็แบบก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยม้าก็แบบไม่เป็นไรช่างมันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นร้องไห้หนักมากมันแบบเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เลิกคบกับจริงเหรอกับข้างหลังอ๋ออ่ะใครผิดเรื่องนี้มันเลยแต่แล้วสรุปสั้นๆนี่ก็คือยังไงนะก็น้องปามเหมือนลอกข้อสอบคนข้างหน้าคนข้างหลังเห็นก็เลยเอาไปให้ครูเล่าเนี่ยมีคนขโมยของคนนี้ไปแจ้งความใครผิดคนนี้ไปแจ้งความก็ต้องดูว่าขโมยอะไรไม่ก็ผิดนั่นแหละก็แบบแต่ว่าแบบก็เศร้าไงก็ป.3เองตอนนั้นมันก็ไม่รู้เรื่องปะน้องใบผมและเพื่อนของผมแอบเล่นไพ่ป๊อกทุกครั้งหรอคุณครูสอนมันเล่นไงวะคือที่ไหนแรกที่ยวอแรกตาละบาทตาละ2บาทยังเล่นได้เนี่ยสักพักอีแก๊งเนี่ยแม่งเริ่มเป็นพัน2,000ถอยเลยคุณไม่เอาเยอะมากคือคุณครูคนนี้ก็เสียไปแล้วใช่คุณเขาเสียอะไรเสียชีวิตอ๋อครูคนนี้เขาเสียไปแล้วเพราะว่าไอจิ๋วป๊อก82เด้งคุณครูคนนี้ได้7คือเขาเป็นขึ้นชื่อว่าเรื่องการสอนไม่รู้เรื่องแล้วก็ห้องเรียนคือที่ยวเวลาเรียนมันจะเดินเรียนใช่ป่ะแล้วห้องที่เรียนฟิสิกส์อ่ะมันจะเป็นโต๊ะแบบเนี้ยเหมือนโต๊ะขึ้นเหมือนเวลารับรางวัล1 2อ่ะหรือมันไม่ใช่โต๊ะแล็บหรอกมันเป็นอย่างเงี้ยมันกั้นโต๊ะนี้กับโต๊ะนี้แล้วเวลามันกั้นอ่ะมันเลยอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วตรงพื้นที่ตรงเนี้ยคือพื้นที่มุมอับที่คุณครูจะมองไม่เห็นก็นั่งเล่นไพ่ป๊อกเด้งกันหรอนั่งพื้นเลยหรอนั่งบนโต๊ะเนี่ยแล้วก็แบบแล้วก็แอบอย่างเงี้ยแอบเงี้ยกูป๊อกอาจารย์ก็จ่ายมันต้องแบบดีใจเงียบๆเนอะกูได้อะไรแล้วเพื่อนคนแจกก็จะแจกแบบแอบแจกนะคะเพื่อนคนแจกก็จะนั่งอยู่ตรงมุมที่แบบไม่เห็นอะไรเงี้ยจนวันนึงเขาก็พูดขึ้นมาอยู่ดีเขาก็พูดมาอย่าคิดว่ามองไม่เห็นนะแล้วทุกคนก็แบบเห็นกูไม่เห็นแบบกูไม่เหรอไม่ได้ไกลแล้วหยุดไหมก็เงียบไปแป๊บนึงแล้วเขาก็พูดแบบพูดสอนอ่ะสอนจบก็แป๊บสอนเลวชิบหายแล้วเขาไม่มาจับด้วยเหรอเขาไม่มาจับเขาก็แบบเขาก็รู้แหละคือเขาเป็นคนใจดีมากแต่ว่าเขาก็รู้อ่ะแต่แล้วพวกเราก็เงียบโอเคอ่ะสงครามมันยังไม่จบส
งครามรถเมล์อีกเหตุการณ์นึงเนี่ยเป็นสงครามใหญ่เหมือนกันที่ทุกคนจะรวมใจกันไปคราวนี้เนี่ยมันมีอีกโรงเรียนนึงที่ใกล้กว่าราชวินิตด้วยมันชื่อจำไม่ได้มันมีคำว่านนท์น่าจะนนพิษนะเออก็ตีกันคือโรงเรียนพวกก็เวลาตีกับข้างนอกมันจะตีกันเป็นช่วงๆเหรียญหุ้ยอ่ะเหรียญหุ้ยไม่ตีก็จะตีกันเป็นพักๆพักไหนที่ตีกับราชวินิตก็จะตีกับราชวินิตอยู่ตลอดพักนี้คือพักที่ตีกับนนพิษนนพิษถ้าพัก10นาทีจะมาตีกันไม่พัก10นาทีก็จะลงมากินน้ำจากหน้าโรงเรียนเนี่ยล่างพีทจะไปทางหนึ่งนั่งรถเมล์ไปทางหนึ่งแต่ว่านนพิทเนี่ยจะไปอีกทางหนึ่งตอนนั้นก็มากันเลยร้อยกว่าคนเหมือนเดิมคือมันเป็นสงครามภายนอกมันต้องใช้ความสามัคคีมากกว่าใช่ไหมเขาก็รวมกันไปคราวนี้ไปมันน่ากลัวปะมันทึกเหิมมากมันทึกเหิมมันทึกเหิมตัวหัวโจของแต่ละห้องมากันหมดไปกันร้อยกว่าคนเดินออกไปเดินออกไปจากเบญจมาคราวนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าโดนพิษอยู่ไหนเขาเดินไปเขาเดินไปมันหัวข้ออะไรที่ต้องตีอ่ะจำไม่ได้คือพอเราไปตีสมมติเราตีชนะเราเอาศักดิ์ศรีมาผัดแดดอร่อยอันนี้น่าจะเป็นภาพในหัวของคนยุคที่ตีกันนะเดินออกไปมันมีร้านโจ๊กอยู่ครูเกษมแจกโจ๊กครูเกษมครูเกษมโจ๊กไม่ได้กลับไปกลับแต่คราวนี้กูก็เห็นจับด้วยจริงเหรอจับใครรู้ไหมจับกูขอโทษน่าเชื่อไหมก็ออกมาที่ก็จะไปจะไม่ดูก็กูไม่ตีกับเขาอยู่แล้วก็ไม่ดูว่ามันเป็นยังไงโอ้ไปกันถึงเกินแล้วเกินคดีมันคดีใหญ่ไงร้อยกว่าคนชาวบ้านแถวนั้นแตกตื่นเช้าวันถัดมาเข้าแถวครูเกษมก็ออกมาหน้าระดับชั้นอะแล้วก็เล่าเลยว่าเมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมก็จับมาได้1คน จับ1คนอีกก็ครับ คนเดียวเลยลุกขึ้นมาจริงเหรอเออครับคุณไปกับเขาทำไมผมไม่เคยเห็นกูงงโดนคนเดียวอันนี้ก็เป็นการทวงศักดิ์ศรีของพวกเราในยุคนั้นก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันว่าอย่าทำตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะอายมันจะอายไม่คุ้มหรอกเรื่องพวกนี้อย่าทำตามแต่ว่ามันทำตามค่อนข้างยากเดียวที่โดนจับจากร้อยคนก็บอกน้องๆเอาไว้ว่าเรื่องพวกนี้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าก็ผ่านมาหมดแล้วผ่านมาถึงหน้าร้านโจ๊กผ่านมาแล้วไอการตีกันอะทุกครั้งที่มันมีคุณครูเข้ามามันจะแตกฮือตลอดโรงเรียนน้องว่ามีคนหนึ่งเหมือนกันเลือดร้อนมากนั่งกูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่กับเพื่อนสักพักอยู่ดีมีเศษบ้านโดนเข้ามาอะไรก็อีพลาสติกมีคนเตะก็อีพลาสติกใส่จิ๋วไม่ทำไมก็คืออยู่ดีมันบ้าจากไหนยังไม่รู้ก็อยู่ดีมันก็เดินมาแล้วมองไปก็อีพลาสติกแตกกันตุยเลยกูนั่งถัดมาด้วยผู้ชายอ่ะพุ่งไปในด้านไปเลยพุ่งหนักเฉยๆพุ่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านจอมยุทธจำได้ชื่อร้านจอมยุทธแล้วสักพักนึงก็พี่เจ้ามาเอาไม้มาชี้มันกันไปเลยแต่จิ๋วมันชอบโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนเก้าอี้พลาสติกโดนเพื่อนกัดตามึงนี่นะตัวเป้าตัวเป้าคือมันเป็นอย่างนี้เลยตอนนั้นก็แบบนัดเพื่อนกันว่าเดี๋ยวเราเรียนพิเศษเสร็จเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเสร็จเราจะไปดูหนังโป๊กันแล้วก็มีคนนึงไม่ชอบขี้หน้าบอยเหมือนมันก็พูดกับบอยประมาณว่าเดี๋ยวเย็นเนี่ยมึงเจอกูแน่